ทำกันต่อเลยนะคะกับคุณพวันนะว่าวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International นะคะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงวดีและอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะคุณพวันทองกลับขึ้นมาได้3วันติดแล้วนะคะดูแล้วดูมีแรงเยอะแล้วหรือยังคะตอนนี้ก็ปัจจัยหลักๆที่หนุนนะคะก็ทำให้มองแล้วมีแรงแต่สังเกตได้ว่าทองคำร่วงแรงจาก1848ซึ่งเป็นรับใหญ่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมันพยายามจะเบรกแล้วไม่ผ่านแต่พอหลุดมันพรวดเดียวลงไปอีก100เหรียญเลยทีนี้แรงที่สามารถซัพพอร์ตให้ทองคำกลับเข้ามาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอเมริกาที่แย่ย่ำแย่แล้วก็ข่าวกระทรวงการคลังที่พยายามที่จะขอให้มีการอนุมัติเงิน 9.08 ล้านล้านเพื่อที่จะมาเสริมสภาพคล่องบวกกับเขาคาดการณ์ว่านายเจอโรมพาวเวลเนี่ยเดือนธันวาคมนี้น่าจะมีมัดนโยบายมาตรการการผ่อนปรนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม QE หรือนโยบายอื่นๆเนี่ยเข้ามาในการประชุมรอบนี้อันนี้คือการคาดการณ์ของนักลงทุนที่ทำให้ทองคำเนี่ยมันสามารถเบรก moving average200วันที่มันหลุดลงไปเนี่ยกลับขึ้นมายืนได้บวกกับแรงซื้อมันเลยขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแต่สังเกตได้ว่าที่ 1,845 ไฮแถวเนี้ยค่ะมันชะลอมันน่าจะมีตกตั้งทริกเกอร์ขายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันเวลามันเป็นรับใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นต้านใหญ่ถ้าดูตามปัจจัยทางเทคนิคนะปัจจุบันเราจะเห็นไดเวอร์เจนเล็กๆที่มันเหมือนมันจะเป็นดาวเทรนด์ไดเวอร์เจนต์ก็คือทองคำเทรนด์มันขึ้นตัวอินดิเคเตอร์อื่นขึ้นหมดแต่ RSI ไม่ขึ้น อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนก็มองว่าประเมินดูว่าผ่านไม่ผ่าน1848ถ้าไม่ผ่านจุดนี้น่าจะเป็นจุดทยอยทำกำไรระยะสั้นแล้วลงมาซื้อจุดที่น่าจะเข้าซื้อได้อยู่ที่รับแรก1829หรือ 21,00026,100 บาทต่อบาททองคำรับกลับไปอยู่1815หรือ25,900 บาทรับสุดท้ายอยู่แถว1803คือเส้นค่าเฉลี่ย moving average 200วัน ถ้าไม่หลุดจุดนั้นน่าจะเป็นจุดรับใหญ่อยู่ประมาณ 25,400 บาทต่อบาททองคำจุดพวกนี้เป็นแต่ละจุดที่น่าจะทยอยถ้าไม่หลุดเลยทรงสวยค่ะมีโอกาสขึ้นมาเทส1848อีกรอบหนึ่งก็อันนี้ถือว่าทำรอบระยะสั้นๆทำไมไม่แนะนำให้เข้าแถวนี้เพราะว่าไดเวอร์เจนต์มันมีอากาศโอกาสย่อหรือว่าถ้ามันไม่ย่อจริงๆถ้าเบรก1848ขึ้นไปก็น่าจะมีแรงซื้อกลับมาอาจจะไปกลับไปเทสที่1,900แต่ถ้าเรามองโอเวอร์ออลในตลาดแล้วยังไม่มีใครวิเคราะห์ว่าปลายปีจะเห็น1,900เขามองกันปีหน้าละปีหน้าเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ของคนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็มองว่าปีหน้านะจะกลับมาเห็น1,900ปีนี้เนี่ยคนจะพูดถึงเรื่องการขึ้นของทองคำน้อยแต่เมื่อต้นสัปดาห์มันเอิญมันมี2เรื่องใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีพยายามอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในเจอโรมพาวเวลมีความพยายามที่น่าจะมีนโยบายทางด้านการเงิน2-3จุดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆบวกกับไอ้ทางไฟเซอร์ที่เคย ออกมาบอกว่าตัวเองจะหายาต้านโควิดเข้ามาด้วยปริมาณเยอะแต่กับล่าสุดประกาศมาว่าสามารถหามาได้แค่50ล้านโดสซึ่งมันไม่พอกับความต้องการในตลาดหลายปัจจัยเนี่ยจึงทำให้ US ดอลลาร์อ่อนแล้วก็ซัพพอร์ตราคาทองคำกลับเข้ามาแต่วันนี้น่ามาเป็นมีไฮไลท์หลักก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนทองคำเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสนะคะการจ้างงานนอกภาคภาคเกษตรเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 638,000 ตำแหน่งครั้งนี้คาดการแค่ 500,000 ตำแหน่งถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งซัพพอร์ตราคาทองคำได้เพราะมันจะต่ำกว่าครั้งที่แล้วแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือดุลการค้าเนี่ยครั้งที่แล้วอยู่ที่ -63.9 แต่ครั้งเนี้ยคาดการณ์อยู่ที่-64.9ถ้าดุลการค้าขาดเพิ่มขึ้นทั้งสองตัวถ้ามองตามนี้ก็น่าจะเป็นตัวปัจจัยที่ซัพพอร์ตราคาทองคำทั้งคู่เพราะฉะนั้นปัจจัยหลัก
ลุ้น1848ผ่านไม่ผ่านสองดูปัจจัยทางเทคนิคว่าถ้าผ่านมันก็จะฟอลโล่ไปต่ออาจจะทยอยไปจุดใกล้ๆ48ทยอยขายแล้วก็ถ้าเบรกผ่านค่อยทยอยเข้าแต่ไม่น่าจะเข้าด้วยปริมาณมากเพราะว่าใกล้ๆปลายปีแล้วน่าจะมีโฟลว์ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีนักลงทุนคนไหนพูดว่าจะมีโอกาสเห็น 1,900 ในระยะใกล้เพราะฉะนั้นหลายปัจจัยนี้ก็ทำให้มองว่าถ้าทองคำยืนอยู่เหนือ 1,800 น่าจะเป็นจุดที่เราสามารถทยอยสะสมไว้สำหรับทำกำไรภายในระยะสั้น50เหรียญในปีนี้หรือว่าถ้านักลงทุนที่พอมีสินทรัพย์เยอะหน่อยก็โฮไว้ปีหน้าทำกำไรได้เพราะปีหน้าเนี่ยMZ ก็มีออกมาแถลงเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะเห็น 2,100 US ดอลลาร์ต่อตารางไมล์ไตรมาสแรกเพราะฉะนั้นในข่าวประเมินเนี้ยรวมโดยภาพรวมเนี่ยนักลงทุนสามารถเอาไปพิจารณาว่าตัวเองเป็นนักลงทุนประเภทไหนหรือว่าจะแบ่งพอร์ตในการลงทุนระยะสั้นกลางยาวได้ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ